็จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกพร้อมพร้อมมากค่ะก็รู้สึกว่าหลังจากที่พวกเราทำงานหนักกันมากอะค่ะแล้วก็ถึงก็รู้สึกว่าได้เวลาที่มันควรจะแบบออกเหมือนลูกที่กำลังจะแบบใช่เรารู้สึกอยากแบบปั้นก้นปั้นเอวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากออกมาแล้วกว่าจะจับมือกันคนป่ามันวันนี้ได้แบบหนักพอสมควรใช่ไหมพอสมควรเลยคือจริงๆต้องแบบขอบคุณซันนี่และชมมากเลยคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันก็เดินทางมาแบบกว่าที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสองคนนี้เขาก็คือเขาไม่เดาในตัวเราอะคือหมายถึงว่าเขารู้สึกที่จะแบบร่วมมือไปกับเราไม่ว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณพี่ทองดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงกลับไปแล้วโปรดิวเซอร์นะคะซึ่งก็เป็นคนนึงที่มองเห็นบทของเราแล้วก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นค่ะมันยากง่ายยังไงกับการทำซีรีส์ที่ความก่อนหน้าบ้างจริงๆอะค่ะพอหลังจากทำซิทคอมเนี่ยมุกก็หยุดไปคือจริงๆไปทำโฆษณานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการฝึกโปรดักชันคือจริงๆเราก็เป็นเด็กเรียนฟิล์มแหละค่ะที่แบบวันนึงฝันอยากจะมีหนังเรื่องแรกของมีหนังไทยของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากทำโฆษณาอยู่ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็คิดว่าวันนึงเราแบบพร้อมแล้วแล้วก็โดดมาทำก็จริงๆก็มันก็ยากในส่วนที่เป็นโปรดักชันนะคะที่มันไม่เหมือนกับการถ่ายสตูอีกต่อไปแล้วพระเอกต้องเป็นคนเดิมใช่ไหมคะกลัวเขาโกรธตอนแรกเอาคนอื่นกลัวเขาโกรธค่ะเพราะว่าแบบพอบทมันออกมาแล้วนั่นมันดีขึ้นมาเขาต้องงอนเราแน่ๆแล้วก็คุยกันอย่างนี้ใช่เขาต้องงอนแน่ๆใช่ถ้ามันดีขึ้นมาเลยค่ะแต่ไม่หรอกค่ะแต่จริงๆก็คือแบบไว้ใจเขาแล้วค่ะแล้วก็อยากให้เขาแบบได้ดูแลมันวันที่โทรคุยก็มันจริงๆเราแบบคุยกันแบบไม่ได้คุยกันไม่เยอะอ่ะใช่เข้าใจกันเลยนะคะแล้วก็ตกลงทุกอย่างมันอยู่ในบทมันอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดอะไรกับพี่ชมนะพี่ชมก็จริงๆเท่าตอนนี้นะคะก็อยากจะแบบขอบคุณขอบคุณมากที่เข้าใจมันนะคะแล้วก็รู้ว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่สัมภาษณ์ไปว่าบทนี้เขาต้องแบบอุทิศอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งความพังความเยินนะคะความไม่มีลุกไม่มีอะไรต้องกดความสวยยากนิดนึงทำสีมาทุกคนคือทำให้หน้าสดใสขึ้นนะคะคนนี้เป็นคนเดียวที่ต้องแบบเอาลงอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าชมเข้าใจมันนะคะคือหมายถึงว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะอยากจะยูทิไลซ์จากสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วแม่ชมทำไมยอมพังไม่ยอมทำไมยอมพังไม่ยอมไม่มีทำไมอ่ะมันก็คือไปตามบทอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้คนมันเชื่อที่สุดก็ไม่ก็อย่างที่พี่มุกบอกแหละก็คือจริงๆไม่ได้มีเดาไม่มีอะไรเลยคือชมมาแบบว่าเป็นคลีนสเลทเลยอ่ะเป็นแบบว่าไม่มีดาวไม่มีก็คือเหมือนกับว่ามาปล่อยมาปล่อยจอยอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ห่วงสวยไม่สวยก็มีเอ๊ะบางทีก็มีเอ๊ะเหมือนกันบางทีก็แบบไหวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปตามนั้นแสดงว่ามีจุดพีคที่เราถึงขั้นเอ๊ะใช่มั้ยต้องไปเห็นในห้องฟิตติ้งครับโอ้โหหันไปมองแล้วแบบนี่แกล้งเขาใช่มั้ยเนี่ยแกล้งเขาหรือเปล่าเนี่ยครับไม่กี่บ้านค่ะพี่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่มุกนะคะที่ได้ร่วมกับมองแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่แบบเป็นเกียรติมากมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานนะคะคือเราก็เป็นเด็กใหม่มากๆในวงการค่ะก็ตอนแรกก็เกรงๆตอนได้เล่นด้วยแต่ก็พี่ๆก็สอนอะไรเยอะมากๆแล้วก็ดีใจสำหรับตอนนั้นเลยไปก่อนแล้วก็ตัวรอดเล่นด้วยกันหนูก็เก็บประสบการณ์นั้นมานี่ค่ะแล้วก็เอามาใช้ต่อไปค่ะหลุดขำบ่อยไหมฮะผมโอ้โหแต่ละคนหนูหลุดยิ้มบ่อยค่ะคือน้ำโมจะต้องนิ่งค่ะแล้วก็หน้าแบบอย่างเงี้ยเป็นนี้ค่ะแบบเป็นเด็กมีปัญหาเป็นนี้ค่ะคนนี้ตัวเองใช่ชอบแล้วก็ชอบแบบคือบทนี้มันค่อนข้างจะต้องแบบมีความอยากตลกกับเพื่อนอยากตลกกับเพื่อนอยากเล่นที่ก็จะเล่นอะไรที่แบบอยากจะเล่นด้วยต้องเบรกอันนี้เป็นเรื่องก็คือครั้งนี้ที่ชมกับพี่ซันนี่เขาเจอกันครั้งแรกใช่ครับผมตอนรู้สึกอย่างที่บอกเมื่อกี้คือพอได้ร่วมงานกันเราเรา
วันนี้มากเลยครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยที่ได้มาเล่นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเวลาเขาอินอะไรกับสิ่งที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจจะร้องไห้ตามดูชมอะค่ะเป็นคนที่แบบทุกเวิร์กช็อปที่มันจะต้องเข้าซีนที่เป็นซีนสำคัญเขาเล่นอารมณ์แบบเท่าแม้กระทั่งในห้องเวิร์กช็อปแล้วเขาก็คือพอไปถึงที่จริงเขาก็ทำมาคือเราจริงกลัวจะไม่เท่าตอนเราจะไม่เท่าใช่แต่รู้สึกว่าเราก็เซอร์ไพรส์มากอะค่ะคือแบบในห้องเวิร์กช็อปมันมีน้องมันมีไว้อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเต็มที่มากๆอย่างพี่ชมเองก็เก็บความรู้สึกเก็บแบบว่าอารมณ์ขนาดไหนฮะโดยเข้าซีนแบบพี่แบบซันนี่แต่ละซีนคือจริงๆชมว่าด้วยสถานการณ์ของหนังอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราแบบว่าที่เรารู้สึกว่ามันอยากจะหัวเราะมันไม่ได้เป็นคอมเมดี้แบบนั้นนะที่แบบว่าเหมือนเราอยู่ในฉากแล้วเราอยากจะหลุดหัวเราะหรือว่าหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่พี่พูดบอกอ่ะบางทีเราอ่ะเราก็เป็นคนชอบคอมเมดี้แหละจริงๆแล้วนะแล้วพอแบบเห็นเพื่อนมีจังหวะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปแต่จริงก็คือแกไม่มีสิทธิ์เพราะว่าแกดาร์กกว่านั้นอะไรเงี้ยก็ฝากภาพยนตร์นะคะลองลิฟเลิฟนะคะ29มิถุนายนนะคะที่ลงภาพยนตร์พวกเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ก็ไม่อยากให้พลาดฝากไม่เก่งไม่ชมตัวไหนไม่ชมฝากตัวฝากยาวๆได้ไหมก็เนี่ยแหละค่ะก็นานๆทีจะออกจากถ้ำมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาชมกันนะคะรบกวนมาชมหน่อยนะคะนานๆทีเล่นได้แล้วก็กับพี่ซันด้วยกับเบกกี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรที่แบบมันไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่พูดบนเวทีอะค่ะก็มันไม่ว่าแบบว่าเราจะมีความรักในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือมาดูเรื่องเนี้ยกลับไปอะคือมันเทคได้แล้วเราก็จะแบบว่าเราก็จะเหมือนตั้งคำถามนะว่าเอ้ยเราทำมันดีหรือยังเราอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่าเป็นแรงให้แบบอยากกลับไปดูแลคนเราให้แบบดีขึ้นอยู่ดีตอนนี้อยากฝากอะไรไหมครับครับก็มาทานข้าวกันในห้างเดินมากับแฟนอะไรเงี้ยก็ว่างมีเวลาเหลือก็แวะลงเฮ้ยแต่ทำไมต้องดูในโรงนะทำไมต้องดูในโรงอันนี้เราพูดได้ป่ะได้ป่ะจะไม่รู้อะไรเอาไม่รู้เลยจริงๆก็อยากให้ชมในโรงภาพยนตร์นะคะเพราะว่าทางมุกเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นพิเศษอะไรบางอย่างที่ถ้าดูในโรงภาพยนตร์เราจะได้คำตอบของคุณจะได้เลือกคำตอบของคุณด้วยกันค่ะโอเคครับ